เริ่มต้นนะครับแบบฝึกหัดที่1หลังจากเราเรียนรู้เรื่องกฎการนับเบื้องต้นมาแล้วเรื่องกฎการคูณและกฎการบวกทบทวนอีกครั้งนะครับกฎการบวกเราใช้เมื่อไหร่เราใช้เมื่อวิธีแต่ละวิธีไม่เกี่ยวข้องกันทำงานเสร็จแล้วเอาวิธีมาบวกกันนะครับถ้ากฎการคูณจะใช้เมื่อในแต่ละขั้นตอนมีขั้นตอนย่อยๆต้องทำต่อเนื่องกันเริ่มเลยครับข้อ1บอกว่าดำมีเสื้อและกางเกงสำหรับใส่ไปเที่ยว6ตัวและ2ตัวตามลำดับถ้าการแต่งกาย1ชุดประกอบด้วยเสื้อและกางเกงครับต้องไปเที่ยวต้องใส่เสื้อและกางเกงเนาะอยากทราบว่าดำจะแต่งกายได้แตกต่างกันทั้งหมดกี่ชุดวิธีที่เขาเรามักจะใช้กันนะครับเริ่มต้นเลยนะครับวิธีเริ่มต้นเราต้องใส่ทั้งหมดก็คือเสื้อและกางเกงนะครับในเสื้อมีการเลือกได้ทั้งหมดกี่ตัวเสื้อมีการเลือกได้ทั้งหมดเราก็มาลองดูนะครับเสื้อมีการเลือกได้ทั้งหมด6วิธีมาจากไหนเสื้อ6ตัวกางเกงล่ะครับกางเกงมีได้ทั้งหมด2วิธีมาจากตรงนี้เนื่องจากเวลาออกจากบ้านเราใส่แต่เสื้อไม่ได้การแต่งกายต้องมีเสื้อต่อด้วยกางเกงทำให้วิธีต้องมาคูณกันได้คำตอบทั้งหมดเป็นเท่าไหร่ครับเราก็เลือกเลยนะครับเราได้ทำกันมาแล้วเพราะนั้นคำตอบเป็น6คูณ2ได้12วิธีครับหวังว่าทุกคนคงทำถูกนะครับไม่ยากเลยเช่นเสื้อแดงไปกับกางเกงดำกางเกงยีนส์ไปกับกางเกงไปกับเสื้อไหนอะไรเงี้ยนะครับจับคู่ได้ทั้งหมด12วิธีข้อ2หอประชุมแห่งหนึ่งมีประตูเข้าออก6ประตูครับประตูโดยทั่วไปเข้าและออกได้เนาะมี6ประตูอยากรู้ว่าวินัยจะเข้าและออกหอประชุมตามประตูต่างๆได้กี่วิธีถ้าเริ่มต้นเข้าและออกโดยใช้ประตูใดก็ได้ทำยังไงครับเราก็คิดว่าในการเดินเข้าและเดินออกเราก็แบ่งเป็น2กรณีกรณีแรกคือการเดินเข้ากรณีที่2คือการเดินออกการเดินเข้าไม่มีเงื่อนไขใดๆเข้าได้ทั้งหมด6วิธีถูกต้องไหมครับ6ประตูไหนก็ได้เลือกออกมาในการออก3ประตูเดิมได้ไหมได้ประตูไหนก็ได้ทำให้เลือกได้อิสระได้อีก6วิธีไม่ขึ้นกับเลขก่อนหน้าทำให้คำตอบได้เป็น6คูณ6ได้36วิธีนะครับขอไข่ถ้ามีเงื่อนไขเพิ่มนิดนึงว่าถ้าเข้าแล้วห้ามออกประตูเดิมถ้ามันเดิมแยกเป็น2เส้นเส้นแรกเอาเป็นเข้าเส้น2เอาเป็นออกนะครับเริ่มต้นเลยเข้าได้ทั้งหมดกี่ประตูเข้าโดยไม่มีเงื่อนไข6แต่เวลาออกเหลือ5ประตูเพราะอะไรครับประตู1หายไปเพราะเราใช้เข้าไปแล้วห้ามออกประตูนั้นทำให้วิธีเหลือทั้งหมด30วิธีครับในกรณีของข้อควายถ้าเข้าและออกต้องใช้ประตูเดิมเข้าประตูไหนออกประตูนั้นเนาะเราก็จะได้วิธีทั้งหมดเหมือนเดิมนะครับเอาเข้าแยกไว้เอาออกแยกไว้เริ่มนะครับใช้กฎการคูณครับในการเข้าไม่มีปัญหาเข้าอะไรก็ได้6วิธีแต่ในเวลาออกจะออกได้แค่กี่วิธีครับต้องออกประตูนั้นเข้าประตูไหนออกประตูนั้นเลยเป็น1วิธีนะครับ6คูณ1ได้6เพราะนั้นในการเข้าและออกประตูเดิมได้ทั้งหมด6วิธีครับตัวอย่างสุดท้ายมีเรือโดยสารข้ามฟากทันอยู่นะครับระหว่างเรือคลองสานกับเรือสีพระยามีเรือลำใหญ่และเรือลำเล็กถ้าดำรงพักอยู่ฝั่งคลองสานต้องข้ามฝั่งข้ามฟากไปสีพระยาไปและกลับทุกวันสังเกตนะครับไปและกลับจ
จะเลือกลงโดยสารได้กี่วิธีถ้าเริ่มต้นนะครับแสดงว่ามีการทำงานอยู่2ขั้นตอนคือไปและกลับการทำงานต้องต่อเนื่องกันไปแล้วไม่กลับไม่ได้ทำให้ต้องใช้กฎการคูณการเดินทางไปมีเงื่อนไขว่าไปด้วยเรือขนาดใหญ่และกลับด้วยเรือขนาดใหญ่ด้วยการไปมีเรือใหญ่ให้เลือกได้3วิธีเหตุผลเพราะเรือเล็กเราจะกลัวเราก็เลยต้องนั่งแต่เรือใหญ่3วิธีนะครับตอนขากลับเรามีโอกาสนั่งเรือเดิมได้ไหมได้เรือใหม่ได้เรือเล็กไม่ได้ดังนั้นวิธีก็เลยเป็น3วิธีเช่นเดิมครับ3คูณ3ได้9วิธีต่อนะครับแต่ถ้ามีเงื่อนไขว่าเขาอยากนั่งเรือเล็กเรือใหญ่ต้องรอคนเยอะมันนานมันช้าทำยังไงดีทำเหมือนเดิมครับไปกลับวิธีต้องคูณการพอไปแล้วต้องกลับนะครับเลือกเรือเล็กได้5ขากลับก็นั่งเรือเล็กอีก5ได้ทั้งหมด5คูณ5 25วิธีครับกรณีสุดท้ายถ้าอยากไปด้วยเรือใหญ่แต่อยากกลับด้วยเรือเล็กเพื่อความตื่นเต้นเหมือนเดิมนะครับวิธียังเป็นกฎการคูณอีกเพราะทำงานต่อเนื่องกันเรือใหญ่ได้ทั้งหมด3วิธีเรือเล็กได้ทั้งหมด5วิธี3คูณ5ได้15วิธีนะครับทำให้การเดินทางแบบนี้ได้ทั้งหมด15วิธีครับหวังว่าตัวอย่างทำให้เราพอเข้าใจมากขึ้นถ้ายังมีคำถามสงสัยเราอาจจะค้นหาตัวอย่างเพิ่มได้อีกนะครับ